ฟิวชั่นพอดแคสต์กับ Next อิวก่อนในชีวิตเราจะต้องเจอกับการแข่งขันอยู่เสมอถูกไหมครับการเอาชนะคู่แข่งก็เป็นเหมือนการเก็บแต้มรางวัลแต้ประสบการณ์ยิ่งเอาชนะเยอะก็ยิ่งได้ประสบการณ์เยอะแต่คุณรู้ไหมครับว่ามีคู่แข่งคนหนึ่งที่คุณจะต้องเอาชนะเขาอยู่ซ้ำๆและเขาจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตผมคิดว่าหลายคนคงเดาได้แล้วใช่ไหมครับว่าคนนั้นจะเป็นใครเรามาฟังคลิปนี้กันครับ สวัสดีครับผมเน็กนะครับและนี่คือ Fu s ช o n Podcast ผมจะพูดถึงแนวคิดต่างๆในการพัฒนาตัวเองและเล่าสรุปมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องถ้าคุณเอาชนะตัวเองไม่ได้คุณก็จะไม่ชนะใครเลยแต่ก่อนอื่นใครที่ยังไม่กดติดตามก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องเราได้นะครับใน3 2 1ขอบคุณครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเกริ่นกันมาขนาดนี้แล้วคงจะพอเดาได้ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะพูดกันคือเรื่องการเอาชนะตัวเองครับ ไม่ว่าคุณจะต้องเจอกับการแข่งขันกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเจอความท้าทายมากแค่ไหนคู่แข่งคนสําคัญของคุณเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในกระจกข้างหน้าคุณนั่นแหละครับนั่นคือคู่แข่งตัวจริงของคุณครับคือคนที่คุณต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเอาชนะในการแข่งขันเนี่ยมีแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปเป็นเรื่องปกติใช่ไหมการแพ้หรือชนะมันก็เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังไม่สําคัญเท่ากับการเอาชนะตัวเองครับ ไม่ว่าคุณจะแพ้หรือชนะคุณต้องมั่นใจทุกครั้งว่าอย่างน้อยคุณต้องเอาชนะตัวเองได้ในครั้งนั้นคุณต้องเกิดการพัฒนาทุกครั้งครับทุกปัญหาทุกความท้าทายทุกการแข่งขันไม่ว่าคุณจะแพ้หรือว่าชนะเนี่ยคุณต้องกลับออกมาด้วยตัวเองที่เวอร์ชันที่เก่งกว่าเดิมนั่นคือสิ่งสําคัญที่คุณต้องจําไว้ครับมันอาจจะฟังดูซ้ํำซากจ,จําเจน่าเบื่อเอาอีกแล้วพูดแต่การเอาชนะตัวเองเป็นตัวเองที่ดีขึ้นคํานี้โคตรนิยายเลยว่ะไปที่ไหนก็ได้ยินใช่ครับ ไปที่ไหนก็ได้ยินแล้วคุณไม่คิดหรอว่าทําไมช่องไหนๆนักพูดคนไหนๆที่พูดถึงการพัฒนาตัวเองเขาก็เน้นย้ํากับการเอาชนะตัวเองทั้งนั้นเพราะมันสําคัญไงครับและมากไปกว่านั้นเนี่ยต่อให้คุณคิดว่ามันจะเบสิก basic, น่าเบื่อหรือว่าซ้ำซากจําเจแค่ไหนคุณเชื่อไหมครับว่ามีหลายคนที่ทําไม่ได้มีหลายคนที่ไม่สามารถเอาชนะตัวเองได้ครับปล่อยให้ความคิดแย่ๆปล่อยให้นิสัยที่ไม่ดีและกิจวัตรที่ไร้ประโยชน์ครอบงำชีวิตเขา เาชนะมันไม่ได้ครับแล้วก็ไม่ก้าวไปไหนเลยการแพ้ตัวเองเนี่ยน่ากลัวนะครับน่ากลัวมากๆถ้าคุณยังคิดว่ามันไม่สําคัญหรือว่าน่าเบือ่อผมขอให้เปลี่ยนความคิดนะครับตัวคุณนี่แหละคือคู่แข่งคนสําคัญที่จะอยู่กับคุณไปตล,ลอดชีวิตครับไม่ว่าคุณจะเอาชนะมันได้กี่ครั้งมันก็จะกลับมาใหม่และคุณก็ต้องเอาชนะใหม่ซ้ําไปซ้ํามาตล,ลอดชีวิตและนี่ถือว่าเป็นข้อดีครับถ้าคุณมัวแต่รอพัฒนาตัวเองตอนที่คุณมีคู่แข่ง คุณก็จะไม่พัฒนาไปไหนเลยในตอนที่คุณไม่มีคู่แข่งใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณมุ่งมั่นแต่จะต่อสู้กับตัวเองเนี่ยคุณจะไม่มีเวลาให้พักเลยครับเพราะคุณต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดในตอนที่ตัวคุณเก่งขึ้นเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นตามไปด้วยในตอนที่คุณฉลาดขึ้นเนี่ยมันก็จะฉลาดขึ้นตามเพราะฉะนั้นคุณพักไม่ได้ครับและนั่นเป็นข้อดีถ้านักมวยตั้งจใจซ้อมแค่ช่วงที่มีนัดขึ้นชกเขาก็จะเก่งขึ้นแค่ทุกครั้งที่ขึ้นชก แต่ถ้าเขาตั้งใจซ้อมตลอดเวลาโดยที่ไม่สนว่าจะมีนัดหรือว่าไม่มีนัดเนี่ยเขาก็จะเก่งขึ้นทุกวันและในที่สุดก็จะไม่มีใครหยุดเขาได้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายของชีวิตคุณครับคุณต้องเอาชนะตัวเองให้ได้และเอาชนะซ้ําไปซ้าม,มาถ้าคุณไม่รู้ว่าจะตั้งเป้าหมายอะไรอย่างน้อยเป้าหมายที่ทุกคนควรจะมีเนี่ยก็คือเป้าหมายนี้ครับเอาชนะตัวเองเป็นเป้าหมายใหญ่ที่คุณต้องใช้เวลาในการทํามันเนี่ยตลอดชีวิตถ้าคุณถามว่าแล้วจะให้สู้ตัวเองยังไงจะพัฒนาตัวเองยังไง มีอะไรให้ทำบ้างเราไม่ใช่นักมวยซะหน่อยแล้วไม่ได้อยากซ้อมเราไม่รู้จะทำอะไรดีคำตอบคือมีเยอะเลยครับคุณแค่ต้องลองนึกดูมันมีเยอะมากในการเอาชนะตัวเองคุณต้องต่อสู้กับทุกอย่างที่ขัดขวางคุณจากการพัฒนาครับและผมเชื่อว่าทุกคนมีสิ่งนั้นอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วคุณต้องต่อสู้กับความคิดลบของคุณต่อสู้กับร่างกายของคุณที่ขี้เกียจต,ต่อสู้กับอารมณ์ของคุณต่อสู้กับอีโก้และกดมันกลับลงมาอย่าให้สูงเกินไป คนเรามีนิสัยที่ยังพัฒนาได้ตลอดเวลาครับต่อให้คุณคิดว่ามันพัฒนามาดีแล้วมันก็ยังพัฒนาไปได้อีกแต่ถ้าคุณลองมองดูในชีวิตรประจําวันเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณมีกิจวัตรที่ไร้ประโยชน์และเป็นศัตรูของการพัฒนาตัวเองอยู่อีกเยอะแยะมากมายใน,นหนึ่งวันของเราเนี่ยเรามีกิจกรรมที่ไม่ช่วยอะไรเลยนอกจากทาให้เราเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์มากมายครับเราแค่ต้องลองนึกมันขึ้นมาดูไม่ต้องพูดถึงการซ้อมมวยหรอกครับอะไรก็ได้ที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจการเรียน คุณมีหลายสิ่งที่ต้องสู้ครับเพื่อให้บรรลุสิ่งเหล่านั้นได้หนึ่งในนั้นคือความขี้เกียจครับการเอาชนะความขี้เกียจเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดของใครหลายคนเลยผมเชื่อและนี่เป็นปัญหาใหญ่ครับเป็นอุปสรรคก้อนใหญ่ที่คุณต้องเอาชนะให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนมีอะไรให้แก้ได้บ้างเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับเริ่มจากความขี้เกียจของคุณนี่แหละชี้เป้าไปที่มันเลยครับแล้วก็ลองดูว่าในหนึ่งวันเนี่ยคุณขี้เกียจแค่ไหนและพยายามจะลดมันลงหรือว่ากำจัดมันทิ้้้งไไปใหด การเอาชนะตัวเองมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดครับในชีวิตรประจาวันเนี่ยมีการเคลื่อนไหวหรือแม้แต่การไม่เคลื่อนไหวที่ไร้ประโยชน์อยู่มากมายและในตอนที่คุณตัดสินใจจะเลิกทําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคุณจะค้นพบครับว่ามันยากกว่าที่คุณคิดเอาไว้มากเพราะนิสัยเหล่านั้นเนี่ยมันได้กลายเป็นนิสัยที่ติดตัวคุณมาหลายปีแลวคุณก็รู้สึกเหนื่อยมากที่จะใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีพวกมันไม่นานคุณก็จะกลับไปทํานิสัยนั้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นความขี้เกียจหรือว่าการกินอาหารที่ไร้ประโยชน์หรือว่าอะไรนอกเหนือจากนั้นนะครับ ที่สาคัญคือคุณต้องอย่าทําอย่างนั้นครับคุณต้องอย่ายอมให้มันเกิดขึ้นร่างกายนี้เป็นของคุณครับสมองก็เป็นของคุณความคิดก็เป็นของคุณเพราะฉะนั้นควบคุมมันให้ได้ครับเอาชนะมันให้ได้พัฒนาตัวเองต่อไปคุณไม่ต้องสนใจว่าคุณจะล้มเหลวหรือว่าพ่ายแพ้มากแค่ไหนถ้าล้มเหลวก็แค่ลองใหม่อย่าไปยอมครับคุณมีชีวิตเดียวมีร่างกายเดียวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องสัญญากับตัวเองว่าคุณจะทําชีวิตเนี้ยให้เป็นชีวิตที่ดีที่สุดที่คุณจะทําได้ ถ้าคุณตั้งใจได้แล้วว่าจะเอาชนะตัวเองอย่างต่อเนื่องผมขอให้คุณตื่นเช้ามาแล้วมองกระจกครับและบอกกับตัวเองว่านี่คือคู่แข่งของคุณอย่าวรอให้มีเรื่องที่ต้องทําให้คุณพัฒนาตัวเองครับไม่ต้องรอให้มีโปรเจกต์ไม่ต้องรอให้มีการแข่งขันไม่ต้องรอเจ้านายสั่งงานสร้างกิจวัตรขึ้นมาเองเลยครับแล้วก็ลุยกับมันไปทุกวันคุณจะพัฒนาตัวเองอย่างว่องไวจนจําตัวเองแทบไม่ได้เลยทีเดียว ถ้าเกิดใครมีประสบการณ์ด้านการเอาชนะตัวเองหรือว่าอยากเป็นกําลังใจในการพัฒนาตัวเองเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนรอบข้างได้ดูถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็กดไลค์คลิปนี้และกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลย Fusion Podcast จะมีคลิปใหม่มาลงทุกวันอังคารและพฤหัสเวลา8โมงเช้าส่วนใน Facebook จะมีบทความมาลงให้อ่านกันทุกวันนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็กดกระดิ่งกันไว้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมลงคลิปใหม่ผมแน็กนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ